ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้ารวมไปถึงขอสวัสดีโยคีทุกท่านค่ะครั้งนี้ก็ถือว่าโยคีโชคดีที่ได้มีครูบาอาจารย์ท่านร่วมปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยตลอดเป็นบุญของอาจารย์อมรวลีเหมือนกันนะคะก็ทุกอย่างธรรมะก็จัดสรรก็ต้องขอตัวนะคะช่วงนี้นิดนึงแต่ทำไปทำมาก็จะขอตัวไปทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็เลยไปมีได้เวลาทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลอยู่คีพอดีทุกอย่างธรรมะมันก็จัดสรรพอดีถ้าไม่อย่างนั้นมันก็จะขี่กันนิดๆเวลาก็ถือว่าเราโชคดีจังหวะดีทุกอย่างนะคะต้องกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ที่เมตตาอยู่ร่วมปฏิบัติกับโยคีทำให้ในการปฏิบัติครั้งนี้เนี่ยตัวเองก็เลยหมดห่วงในการปฏิบัติครูบาอาจารย์ท่านอยู่ด้วยครั้งนี้อย่างที่ได้พูดกันว่าเป็นโยคีเก่าซึ่งเป็นส่วนใหญ่แต่โยคีเก่าเองเนี่ยก็การปฏิบัติมันต้องใช้ความเข้าใจใช้ความเข้าใจอยู่ตลอดเวลามันเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะจนบางทีเนี่ยมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนนั้นอย่างคนใจร้อนเนี่ยโยคีอยู่ท่านหนึ่งพอส่งอารมณ์มาเนี่ยเราก็บอกว่าแบบนี้ถึงเวลาทำแบบนี้จะเอาให้ได้ไม่ถูกใจอาจารย์ธรรมวลีสักทีหนึ่งอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักทีหนึ่งเมื่อไหร่มันจะถูกพี่หมอเมื่อไหร่มันจะถูกมันต้องบรรลุธรรมใช่ไหมคะโอกาสพลาดเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลามันจะถูกขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่ถ้าเกิดเราบอกถูกปุ๊บเนี่ยมันจะหยุดทันทีแล้วจะไม่ปฏิบัติกันต่อเลยอาจารย์ธรรมวลีเองก็ไม่ได้ว่าถูกทั้งหมดแต่ยังน้อยก็มีประสบการณ์อย่างยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าอาจารย์ธรรมวลีไปเที่ยวเชียงใหม่มากลับมาตามองไม่เห็นถามว่าสิ่งที่เคยเห็นอยู่เนี่ยสามารถที่จะเล่าให้ฟังได้ไหมเล่าให้คนที่ยังไม่เคยเห็นฟังได้ไหมคะนี่แหละค่ะปัญญาปัญญาจะมีลักษณะที่ไม่เสื่อมนะปัญญาเนี่ยจะมีลักษณะที่ไม่เสื่อมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัวสมาธิเนี่ยนะคะแกเดินไปหาลำโพงอ่ะพี่แพตตี้สงสัยแกเดินไปไหนแกเดินไปหาลำโพงนะคะปัญญาเนี่ยมีลักษณะไม่เสื่อมเหมือนกับโค้ชที่เล่นกีฬาเขาเล่นไม่ได้แล้วนะคะโค้ชเนี่ยจริงไหมเขาจ้างมาเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วนะคะบางคนเนี่ยแต่เขาเอาอะไรมาสอนคะประสบการณ์ที่เขาทำได้มานั่นแหละเขาเอาประสบการณ์มาสอนในสมัยพุทธกาลจริงๆเลยเนี่ยถ้าเราไปอ่านพระไตรปิฎกดูเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระพุทธองค์เนี่ยทรงแสดงธรรมแสดงเลยค่ะว่าอันนี้คือกิเลสฉันทะมีฉันทะ องค์แห่งการอย่างเช่นอวิชชาคืออะไรอย่างเงี้ยเหตุของอวิชชามีอะไรบ้างพระองค์ทรงแสดงเลยค่ะเหตุของอวิชชาคืออะไรคะพี่หมอจำได้ไหมจำได้ไหมยายเหตุอวิชชาเหตุที่เกิดขึ้นของอวิชชาคืออะไรนี่ฟังตรงลำโพงอวิชชาเหตุของอวิชชาคืออะไรเหตุเกิดเพ
บรรยายได้อีกหลายครั้งก็จำไม่ได้นิวรณ์นิวรณ์เนี่ยไงพระองค์ทรงแสดงแบบนี้เลยอ่ะในสมัยพุทธกาลอ่ะถามว่ามาแสดงแบบเนี้ยให้กับคนในปัจจุบันฟังรู้เรื่องไหมคะท่องได้บางคนบอกนิวรณ์มีอะไรมั่งนิวรณ์มีกามฉันทะมีพยาบาทมีวิจิกิจฉามีถีนมิทธะมีอุทธัจจะกุกุจจะมีห้าอย่างพูดได้ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเลยไม่เคยเข้าวิปัสสนากรรมฐานมาเลยจะนึกออกไหมไอ้ว่าไอ้ตัวแต่ละตัวเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันก็พูดได้แต่ว่าชื่อใช่ไหมคะตอบได้ใครถามก็ตอบได้ว่านิวรณ์มีอะไรบ้างนิวรณ์มีห้าอย่างแต่ถ้าไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่รู้เลยว่าไอ้ตัวกามฉันทะเนี่ยมันมีหน้าตาเป็นยังไงกามฉันทะนี่บาปหรือไม่บาปมันก็บาปนะสิใช่เหรอใช่เหรอกามฉันทะเนี่ยมันคือความยินดีจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวบาปยายถ้าพอใจในสิ่งไม่ดีมันก็บาปไม่ดีกามฉันทะใช่กามฉันทะสับสนไหมกามทั้งหลายอะกามถ้าเกิดกามมันบาปอะเทวดาก็บาปหมดดิมันมีกามหมดใช่ไหม ใช่ไหมเห็นไหมคะคือในสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงพระองค์ทรงแสดงแล้วคนที่ฟังเข้าใจเลยนะแต่ปรากฏว่าเรามาคุยกันแค่นี้แค่ไปแค่กามฉันทะเรายังไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้ละเรานึกไม่ถึงว่ามันคืออะไรกามเนี่ยอย่างการที่เราเกิดมาในสังสารวัฏเนี่ยมีทั้งหมดอยู่31ภพภูมิมีสุขติภูมิกับทุกขติสุขติไม่ใช่สุขตินะสุขติภูมิกับทุกขติภูมิส่วนที่เป็นทุกขติภูมิเนี่ยอยู่ในกามมาวจรกามมาวจรก็คือบุคคลที่เกิดมาตั้งแต่เป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกเนี่ย4อย่างเนี่ยเขาเรียกว่าสุขติทุกขติภูมิเนี่ยมีความปรารถนาในกามเหมือนกันแต่ถ้าบ้านเราก็เรียกว่าเกิดมาเพื่อผิดหวังคนกลุ่มเนี้ยหรือบุคคลประเภทเนี้ยเราเรียกว่าบุคคลได้นะเพราะเราก็เวียนไปเกิดเหมือนเขานั่นแหละกลุ่มนี้เกิดมาเพื่อผิดหวังผิดหวังคนละแบบเปรตเนี่ยผิดหวังเพราะความโลภอยากได้ไม่ได้เหมือนตอนที่เราเป็นมนุษย์เนี่ยเราบางทีมันก็ขึ้นมาเหมือนกันอารมณ์แบบเนี้ยมันก็คือเปรตนั่นแหละแต่ว่ามันเป็นเพียงแค่อารมณ์ไงคะมันไม่ได้เกิดเป็นตัวเปรตแต่ถ้าเกิดมาเป็นเปรตเลยเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์นั้นนะเขาเรียกว่าเป็นภวังคจิตเลยเป็นอารมณ์หลักแต่ของเราเป็นอารมณ์แทรกไม่ใช่อารมณ์หลักก็เป็นกามาวจรคือกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ต้องการอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเราเกิดอยากกินของอร่อยอร่อยแล้วเราไม่พอใจกับของที่อร่อยนั้นไอ้ตัวที่มันปฏิเสธอะโกรธอะก็เป็นอะไรคะโทสะเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกนี่ก็จะมีอารมณ์โทสะอยู่ตลอดเวลาคือมันได้ในสิ่งที่ไม่ชอบอ่ะได้กินในสิ่งที่ไม่ชอบได้เห็นในสิ่งที่ไม่ชอบได้ยินในสิ่งที่ไม่ชอบได้กลิ่นในสิ่งที่ไม่ชอบได้ลิ้มรสในสิ่งที่ไม่ชอบได้สัมผัสในสิ่งที่ไม่ชอบทั้งที่อยากจะเป็นอย่างนั้นแต่กระทบแล้วมันเกิดโทสะคือมันจะเป็นคนละอารมณ์กันเหมือนกับคนเนี่ยแหละค่ะคนเนี่ยโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าอารมณ์มันไม่แรงเราก็จะรู้สึกแค่ว่าเรารู้สึกชอบพอใจอยากได้
ไม่ได้อยาก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 มันอยู่แค่อารมณ์อะไรคะโลภะแต่ถ้ามันอยากซะจนโมโหอยากซะจนหงุดหงิดเป็นอะไรละเป็นโทสะมันก็จะแรงลงไปขึ้นเป็นสัตว์นรกเป็นอีกชั้นนึงแล้วค่ะมันเปลี่ยนแล้วนะจริงๆแล้วความโกรธเนี่ยมันก็เกิดขึ้นจากโทสจากโลภะนั่นแหละมันปฏิเสธไอ้ตัวโลภะค่ะมันอยู่ในกลุ่มของกามเขาเรียกว่าเป็นกามมาวจรกามมาวจรเนี่ยมันมีอยู่ทั้งหมดอยู่11ภพภูมิมีทั้งภาษา11ภพภูมิใช่ไหมคะกามาวจรเนี่ยภพกับภูมิคนละอันกันภูมิคือที่เกิดภพก็คือจิตของเราเนี่ยจิตของเราไปเกิดเป็นภพเขาเรียกว่าเป็นในขณะที่เรามีชีวิตอยู่เป็นมนุษย์เนี่ยสมมุติว่าเราเกิดความอยากขึ้นมาเนี่ยอวิชชาทำให้เกิดไล่ไปอุปทานทำให้เกิดภพเห็นไหมคะจิตมันเกิดเป็นภพขึ้นมาแล้วพอจิตมันสะสมภพนี้มากๆเข้าเนี่ยมันก็จะไปเกิดในภูมิของสัตว์นั้นมันเกิดภพตลอดเวลานะที่เรากำลังทำกันทุกวันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยมันเป็นภพเข้าสู่ภวังค์จิตแล้วมีการบันทึกเข้าสู่ชวนะเป็นชั้นกามาวจรกามาวจรก็คืออยากได้แต่ไม่ได้อยากได้แต่โกรธเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์นรกแต่ทีนี้เนี่ยมีทั้งหมดอยู่11ภูมิที่เป็นกามาวจรคือฮะ11เป็นอบายภูมิ4เป็นสวรรค์6เป็นมนุษย์1ก็เป็นสุคติภูมิเท่าไหร่คะ7เป็นทุกติภูมิ4 11ความมาตั้งนานเพิ่งจะเข้าใจใช่ไหมหมอเป็นสุคติภูมิเนี่ยก็คือเนี่ยกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มกามาวจรหมดแต่ไม่เหมือนกันกามาวจรกลุ่มทุกติเนี่ยเขาจะอยากแต่เขาไม่ได้เหมือนกับตอนที่เรามีชีวิตอยู่แล้วเราอยากจะได้อะไรแล้วเราไม่ได้อะอารมณ์นั้นอะคนที่มีบุญมากก็จะได้เกือบทุกอย่างเลยแต่คนที่มีวิบากกรรมเยอะก็จะผิดหวังไงคะแต่ยังดีที่ไม่ตกนรกนี่คือมันไม่ได้เลยไงแต่พอเราเกิดมนุษย์เนี่ยมันยังมีช่วงวงแบบแวบไปแวบมาได้พอเป็นมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมนุษย์เนี่ยเป็นสุคติภูมิที่แยกจากสวรรค์เพราะว่ามนุษย์มีกายหยาบส่วนสวรรค์เนี่ยเป็นโอปปาติกะกำเนิดคนละแบบเขาเลยแยกออกไปเป็นมนุษย์หนึ่งสวรรค์6แต่ว่าเกิดในจิตแบบเดียวกันจิตเป็นจิตประเภทเดียวกันเขาเรียกว่าจิตที่เป็นมหากุศลก็เป็นกามาวจรกำลังจะบอกยายเนี่ยกามคุณให้เราแยกให้ดีๆกามคุณเนี่ยมันไม่ใช่บาปหรือไม่บาปมันไม่ใช่บาปหรือไม่บาปมันเป็นกลางๆชื่อมันบอกไว้แล้วว่ากามคุณถูกต้องไหมชื่อมันบอกไว้แล้วว่ากามคุณเพราะฉะนั้นเราทำบุญเราทำสิ่งที่ดีๆต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ผลที่กามคุณที่ปราณีตเพราะฉะนั้นคนที่มีกามคุณเนี่ยไม่ได้บาปแต่คนที่ติดในกามคุณเนี่ยเราจะทุกข์เพราะฉะนั้นในการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยในอนุภูพิกถาเนี่ยท่านจะแสดงตั้งแต่ทานอันปราณีตการถวายอาหารอันปราณีตถวายผ้าที่ปราณีตถวายของต่างๆที่ปราณีตและอานิสงส์มากแตกต่างกันจิตที่ปราณีตแล้วก็ศีลคนที่มีศีลแล้วทำทานก็ยิ่งได้อานิสงส์มากกว่าเดิมศีลที่ดีๆแล้วก็พัฒนาถึงสวรรค์ละคนที่ทำทานมาดีคนที่รักษาศีลมาดีก็จะได้ขึ้นสวรรค์ในอนุพุทธกถาก็จะได้ขึ้นสวรรค์ได้ของอันปราณีตได้อาหารอันปราณีตได้ที่พักที่อยู่อาศัยได้วิมานสวยงามกามคุณทั้งนั้นนะยายกามคุณนะต
ตกลงบาปไหมบาปมันก็มีมันกลางๆอย่างว่าได้เลยยายกำลังสับสนไงคือกามคุณเนี่ยมันเป็นผลของบุญเราได้เห็นในสิ่งที่ถูกใจสลับกับนรกเลยเห็นไหมคะกามคุณเนี่ยได้เห็นในสิ่งที่ถูกใจได้ยินในเสียงที่ดีได้เสียงดนตรีเสียงไพเราะต่างๆได้กลิ่นที่หอมหอมได้อาหารที่รสชาติที่ปราณีตอันเนี้ยคือกามคุณแล้วมันแตกต่างอะไรกับกามฉันทะงงไหมพี่หมองงยังหรือยังไม่งงคือคำว่ากามคุณเนี่ยมันเป็นกลางกลางอยู่มันเป็นคุณจริงๆแล้วกามเนี่ยมันให้คุณแต่ในอนุวิปัสสนาเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงต่อจากพรรณนาสวรรค์คือโทษของกามเมื่อกามเนี่ยมันมีคุณแล้วเนี่ยโทษของมันคืออะไรโทษของมันคือการยึดมั่นถือมั่นหรือยึดติดในกามมีตัณหาละแค่เรามีความพอใจอ่ะเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นไรหรอกฉันทะเนี่ยมันเป็นความพอใจมันเป็นคุณสมบัติของจิตที่มันมีอยู่แล้วมันเป็นแค่ความพอใจแต่ทีนี้ถ้ามันเลยความพอใจไปกามฉันทะเป็นอะไรกามตัณหาเห็นไหมมีกามอีกแล้วมันคนละอันกันนะคะกามฉันทะคือความพอใจในกามแต่พอเป็นกามตัณหาปุ๊บเกิดอะไรขึ้นทุกข์เลยครับทุกข์เลยเขาถึงพระองค์ถึงตัดเรื่องโทษของกามถ้าเราขาดสติในการเสพกามพูดถึงคำนี้ทีไรนึกถึงอดีตทุกทีเลยใช้คำว่าเสพกามตอนนั้นบรรยายที่กรุงเทพมีโยมไปฟังไปฟ้องพระอาจารย์บอกว่าโยมหนูอ่ะพูดจาไม่สุภาพพูดเสพกามทะลึ่งลามกบอกเรียนอภิธรรมสักนิดหนึ่งบางทีอ่ะเอาความคิดตัวเองมาตั้งกามที่จริงเขาหมายถึงกามเป็นกามทางเพศอะไรเงี้ยค่ะแต่คำว่ากามในที่นี้ของเราหมายถึงกามคุณทั้งห้านึกถึงทุกทีเลยนะคะตอนนี้แกก็ดีละล่ะนะคะก็พอเรามีกามฉันทะเนี่ยมันจะพัฒนาไปสู่กามตัณหายายทีนี้พอมันเป็นกามฉันทะเนี่ยนี่แหละฉันทะกับตัณหาคนละอันกันฉันทะเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยในอภิธรรมเนี่ยเป็นไม่แน่ใจว่าอยู่ในเจตสิกที่เขาเรียกว่ามันเป็นสัพพะสาธารณะเจตสิกมันไม่ได้เป็นฝ่ายกุศลหรืออกุศลนะมันจะเข้าร่วมกับจิตเฉยตัวฉันทะเนี่ยแต่ถ้าเป็นตัณหาปุ๊บนี่กลายเป็นนี่เลยกลายเป็นอกุศลทันทีถ้าเราขาดสติเนี่ยไอ้ตัวฉันทะเนี่ยมันจะเปลี่ยนมันจะลึกขึ้นเรื่อยๆค่ะพระพุทธเจ้าถึงตรัสว่ากิเลสเนี่ยมันมีผลต่อการสุขทุกข์ของจิตของเราพอมันเกิดโทษขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นว่าแม้กระทั่งมนุษย์ของเราที่มีชีวิตอยู่ร่วมกันทุกวันเนี่ยครั้งแรกเนี่ยกินข้าวอร่อยๆก็ไม่มีอะไรมีบ้านมีรถก็ไม่มีอะไรพออยากจะมีบ้านใหญ่กว่าเดิมอยากจะมีอาหารที่ดีกว่าเดิมบางคนก็ไม่ได้อยากกินหรอกอาหารที่มันหรูๆเนี่ยอยากจะกินโชว์เฉยๆอย่างเงี้ยพออยากจะกินโชว์ขึ้นมาเดี๋ยวนี้มันมีเฟซบุ๊กนะต้องได้ถ่ายรูปจริงๆไปแคปของคนอื่นเข้ามาโพสก็ได้นะไม่ต้องให้เขารู้ จะได้ไม่ต้องทำบาปบางคนเนี่ยพออยากจะกินโชว์ปุ๊บเนี่ยก็ทำบาปพอเกิดอะไรขึ้นแล้วเกิดกามฉันทะเสร็จใช่ไหมคะก็เกิดกามตัณหาพอเกิดกามตัณหาปุ๊บก็เริ่มทำผิดศีลเริ่มโกงเริ่มขโมยเริ่มทำความชั่วต่างๆ
มันเกิดขึ้นจากตัวตัณหานั่นแหละอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่นิวรณ์เอาวิชชาเนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาได้เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเพียงแค่กามฉันทะเราบางทีเรายังไม่รู้สึกเลยว่าเรามีอยู่เราไม่ทันคือแค่พอใจเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเป็นตัณหาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันตามมาจากตัณหาคืออะไรคืออุปทานพอเราพอใจเนี่ยแล้วนี่กามเนี่ยมันไม่ได้มีเฉพาะการกินเนี่ยคะกามเนี่ยมันมีตั้งแต่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทีนี้มันก็ไม่ได้มีตัณหาเฉพาะที่เป็นกามตัณหามันมีภวะตัณหาที่มันเป็นของเราอ่ะเรามีเราเป็นมันเป็นอัตตาตัวตนของเราที่เราซ่อนอยู่มันมีทั้งกิเลสของเราที่เราเคยมีอยู่ก็ฉันไม่ชอบแบบเนี้ยก็อย่าบังคับได้ไหมฉันไม่ชอบแบบเนี้ยมันมีอดีตของตัวเองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้าตัวที่มันเป็นเหตุที่ยกตัวอย่างเรื่องของพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมในสมัยพุทธกาลคนที่ฟังธรรมเนี่ยเขารู้เรื่องพอบอกกามฉันทะกามฉันทะเขาฟังรู้เรื่องไงคะเขาเลยบรรลุธรรมแต่พอเรามายุคเราเนี่ยเราฟังไม่รู้เรื่องครูบาอาจารย์ชั้นหลังๆเนี่ยท่านก็จึงหาวิธีการนี่ไงให้เรามาปฏิบัติเพื่อฟังรู้เรื่องเราจะได้นำสิ่งที่ปฏิบัติแล้วรู้เรื่องเนี่ยไปใช้จริงๆในสมัยพุทธกาลเนี่ยเขาฟังเสร็จเขารู้เรื่องแล้วก็ไปใช้เลยใช่ไหมคะแต่เราใช้เลยไม่ได้ถ้าไม่เป็นใช้ก็ใช้ไม่เป็นว่าใช้ยังไงเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกิเลสเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนที่เราอยู่ในห้องกรรมฐานหรือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราออกจากห้องกรรมฐานตอนอยู่ในห้องกรรมฐานเนี่ยมันไข่ในหินค่ะปิดวาจาอีกต่างหากป้องกันสารพัดเลยใครแอบคุยเดี๋ยวก็สังเกตไหมคะคนคุยกันเนี่ยบางทีเนี่ยบ้านฉันเป็นอย่างนั้นบ้านเธอเป็นอย่างนี้คุยไปคุยมาอัตตาทั้งนั้นเลยนะเราไม่รู้หรอกว่าอัตตาตัวตนมันโผล่ขึ้นมาตอนไหนเพราะเราไม่รู้จักไม่เหมือนสมัยพุทธกาลพุทธองค์ทรงชี้นิดเดียวเองคนฟังก็รู้เรื่องแล้วเพราะอะไรเพราะคนที่ฟังอ่ะถูกเลือกแล้วคือคนฟังเนี่ยอยู่ในข่ายพยานแล้วเขาฟังรู้เรื่องแต่คนที่อยู่ในยุคปัจจุบันก็มีบางคนเนี่ยถึงเขาจะไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเลยยังเคยคุยกับคนบางคนนะคะไม่เคยปฏิบัติธรรมมาเลยเหมือนเขารู้สภาวะคุยรู้เรื่องเขาคิดตามเออจิตของเขาเป็นอย่างนี้จิตของเขาเป็นอย่างนี้เขารู้เรื่องแต่บางคนเนี่ยไม่รู้เพราะฉะนั้นที่เรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยมันรู้ไม่เท่ากันมันของใครของมันแต่วิธีการของพุทธเจ้าเนี่ยใช้ได้กับทุกคนสติปัฏฐาน4เนี่ยใช้ได้ตั้งแต่ผู้ที่เริ่มต้นปฏิบัติเลยค่ะจนผู้ที่มีสภาวะจิตที่ละเอียดก็ใช้สติปัฏฐาน4เหมือนกันแต่ตัวสติที่มันไปกำหนดรู้เนี่ยมันเป็นคนละอันกันอวิชชาเนี่ยเกิดขึ้นจากกามฉันทะเห็นไหมคะแค่อันเดียวเองเนี่ยเราพูดไปตั้งใช้เวลาไปเท่าไหร่ละเกือบครึ่งชั่วโมงกามฉันทะทีนี้เนี่ย31ภพภูมิเนี่ย11ภพภูมิแล้วนะแล้วที่เหลือเนี่ยอยู่ที่ไหนที่เหลือเป็นพรหม11บวกกับเท่าไหร่16เป็นเท่าไหร่31สามสิบเอ็ดยัง16 หรือ 14 หรือ 20 11 16เป็นเท่าไหร่11กับ16ก็เป็น17 27บวกอีก4ที่บอก20เนี่ยมันคือรูปพรหมกับอรูปพรหมเอาทีละอันใหญ่เอาทีละขั้น16เนี่ยคือรูปพรหมพอมีผู้ที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วจิตเนี่ยสามารถอยู่เหนือนิวรณ์ได้คนที่มีสมาธิเนี่ยคือสภาวะที่อยู่เหนือนิวรณ์
ไม่มีนิวรณ์เกิดขึ้นเลยมีสมาธิอยู่เหนือนิวรณ์การอยู่เหนือนิวรณ์เนี่ยมีสองแบบอยู่เหนือนิวรณ์แบบสมถกรรมฐานคือสมัยก่อนที่เขาทำฌานกันก็สามารถอยู่เหนือนิวรณ์ได้เกิดเป็นพรหมตั้งแต่พรหมชั้นแรกจนถึงจริงๆแล้วในพรหมเองเนี่ยก็เป็นพระอริยบุคคลก็มีเยอะอย่างเช่นพระพรหมที่มาทูลพุทธเจ้าของเราความจริงเนี่ยท่านก็เป็นพระอริยบุคคลเหมือนกันเป็นพระโสดาบันนะคะพระพรหมเนี่ยก็จะมีรูปพรหมกับอรูปพรหมไอ้ตัวฌานน่ะที่ละขันธ์5เนี่ยไม่เหมือนกันฌานเนี่ยของพรหมคือไม่ติดในนิวรณ์ละเป็นฌานนะคะเป็นฌานถ้าเกิดเป็นสมถะเนี่ยเป็นฌานแล้วก็มีรูปพรหมเป็นที่ตั้งของจิตคราวนี้อธิบายเยอะนะสมัยก่อนไม่กล้าอธิบายเพราะว่าโยคีใหม่ๆเลยในวันนี้จะเยอะอันนี้เก่าแล้วถือว่าเก่าแล้วคนที่ไม่เคยฟังไม่รู้เรื่องก็ถือว่าฟังในสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วกัน จะได้เปิดโลกทัศน์ใหม่จิตเนี่ยยึดรูปเป็นอารมณ์จนไม่มีนิวรณ์เกิดเป็นพรหมและอรูปพรหมเนี่ยก็คือยึดนามเป็นอารมณ์จนจิตมีสมาธิในนามละเป็นชั้นๆเป็นอารมณ์อรูปพรหมอรูปภูมิจนจิตมีสมาธิก็เกิดเป็นอรูปพรหมพรหม20ชั้นเนี่ยเป็นความสุขอีกระดับหนึ่งละไม่เกี่ยวข้องกับกามคุณแต่ทีนี้สมาธินี่แหละในก่อนที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยจะตรัสรู้ก็มีการเวียนว่ายตายเกิดอยู่แบบเนี้ยตลอดเลยมีความสุขอยู่กับกามคุณหรืออีกกลุ่มนึงคิดว่าความสุขมันต้องมาพึ่งอาศัยกรรมคุณฉันไม่เอาแล้วความสุขทางตาความสุขทางหูความสุขทางลิ้นความสุขทางใจเนี่ยมันไม่แน่นอนมันไม่ยั่งยืนต้องหาให้มันกินตลอดอย่างเงี้ยยายจะสุขทางลิ้นทีนึงก็ต้องหาให้มันกินเงินหมดก็ไม่สุขละทุกมันเป็นความสุขที่ต้องหาสิ่งที่มาปรุงแต่งเขาเรียกว่าความสุขที่อิงอามิสความสุขในการมีชื่อเสียงเกียรติยศก็ต้องอาศัยคนอื่นชมคนไม่ชมก็ไม่สุขแล้วใช่ไหมคนไม่ชมก็ทุกข์แล้วนะถ้าเกิดคนที่ติดชื่อเสียงหรือความสุขในการมียศมีตำแหน่งมีอำนาจพอไม่มีอำนาจก็ไม่สุขแล้วต้องอาศัยคนมอบอำนาจให้กับเราเซ็นใบมอบอำนาจอย่างเงี้ยมันจะสุขทั้งทีหนึ่งเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลามันสุขไม่ยั่งยืนคนมีปัญญากลุ่มหนึ่งที่เขารู้สึกว่าความสุขแบบเนี้ยมันไม่ยั่งยืนเนี่ยเขาจึงหาความสุขอื่นที่ไม่ต้องอาศัยเขาเรียกว่าความสุขที่อิงอามิสเขาใช้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งของความสุขก็คือทำสมาธิทำสมาธิให้จิตมันอยู่กับตัวเองมันจะได้มีความสุขก็เกิดกลุ่มนี้ขึ้นมาเกิดกลุ่มที่มีความสุขโดยที่ไม่ต้องอาศัยอามิสต่างๆเป็นที่ตั้งของความสุขแต่ตัวสมาธิเองเนี่ยมันก็คือสังขารที่ปรุงแต่งจิตเหมือนกันนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้พระพุทธองค์ทรงมองเห็นว่าจิตของคนเราเนี่ยความสุขเนี่ยแม้กระทั่งความสุขที่เป็นพรหมเนี่ยก็ถูกปรุงแต่งด้วยฌาน
สมาธิค่ะสมาธิอ่ะมันมีฌานอยู่ฌานที่1ฌานที่2ฌานที่3ฌานที่4พอมีฌานแล้วเนี่ยจิตมันถึงสงบนิวรณ์มันก็เลยไม่มากวนไอ้ตัวที่มันกวนเนี่ยเรียกว่านิวรณ์มันมากวนทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิมันมากวนทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขอ่ะลองดูสิคะว่าเรามีความสุขหรือเปล่าล่ะตอนเรานั่งอยู่เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเกิดอยากกินนู่นอยากกินนี่นั่งไม่สบายที่นั่งมันแข็งอะไรก็แล้วแต่ร้อนมั่งมีคนมาปิดพัดลมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีความสุขละนี่คือนิวรณ์ติดอยู่ในกามคุณหรือง่วงนอนเรามีจุดหมายว่าเราจะสงบใช่ไหมตอนเราอยู่บ้านเราก็ไม่มีจุดหมายเราไร้จุดหมายพอเราง่วงเราเลยหลับสังเกตไหมตอนที่เราอยู่ที่บ้านเนี่ยเราไม่มีจุดหมายเราก็เลยไม่ได้ทุกข์กับความง่วงนอนบางคนอยากจะนอนอีกต่างหากซื้อยานอนหลับมากินเพราะชีวิตไร้จุดหมายจุดหมายคือการนอนหลับก็ต้องซื้อยานอนหลับไปกินอีกแต่ทีนี้พอเรามานั่งอยู่ที่ห้องกรรมฐานเนี่ยจุดหมายของเราเนี่ยเราอยากจะสงบเราอยากจะสงบแต่ว่าปรากฏว่ามันไม่สงบสมาไอตัวความง่วงเนี่ยกลับกลายเป็นอุปสรรคของเราถูกต้องไหมความง่วงเป็นอุปสรรคความฟุ้งซ่านความคิดเนี่ยปกติเนี่ยคิดก็เยอะคิดเยอะคนส่วนใหญ่ก็จะคิดตลอดเวลาแต่เราไม่เคยสนใจเลยว่าเราคิดเยอะเราไม่เคยดูใจของเราเลยว่าเราคิดอะไรบ้างเราก็เลยไม่ทุกข์เราก็ปล่อยให้มันไปตามเหตุตามปัจจัยคนพูดฟังได้ยินเสียงก็พูดมาแล้วก็ตอบไปเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจิตของเราที่รับอารมณ์เข้ามาเนี่ยเราเป็นสุขหรือเราเป็นทุกข์เราเป็นอกุศลหรือเราเป็นกุศลเราไม่รู้เลยเราก็ตอบไปตามอารมณ์ของเราเราก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยที่เราพูดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของกิเลสกับของกุศลมันอยู่ที่ว่าเรามีสติหรือเราไม่มีสติแต่พอเรามานั่งเข้ากรรมฐานเนี่ยพอเรามานั่งเข้ากรรมฐานเนี่ยมันก็เกิดอะไรขึ้นมามันก็ไอ้ตัวนิวรณ์เนี่ยมันกลับทำให้เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะมันกวนทำให้สมาธิเราไม่เกิดท่านบอกว่าไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยพอมันเกิดสมาธิขึ้นมานิวรณ์มันดับมันจะไม่มีความง่วงไม่มีความง่วงนิวรณ์เนี่ยมีพี่อยู่คนหนึ่งคุยกันแต่ก็ไม่ได้เฉลยนะไม่รู้ว่าแกฟังอยู่หรือเปล่าคุยกันแกบอกว่าแกเป็นคนสมาธิเยอะสมาธิพอได้ยินเสียงอะไรปุ๊บเนี่ยแกหลับเลยบอกนั่นน่ะคือสมาธิมันหายไปแล้วคือหลับแล้วไม่ได้ยินอะไรแสดงว่าสมาธิเยอะบอกแกไม่เข้าใจไอ้เจ้าตัวง่วงมันก็คือตัวที่ทำลายสมาธินั่นเองถ้าความง่วงมาเต็มขนาดหลับแล้วแสดงว่าสมาธิมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยคือนิวรณ์เนี่ยเป็นเครื่องกั้นยายมันเป็นกิเลสอย่างกลางถ้าชื่อของกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าปริยุทธฐานกิเลสมันเป็นกิเลสอย่างกลางซึ่งมันสามารถจะเติบโตเป็นกิเลสได้หลายแบบแต่ถ้ามันยังเป็นนิวรณ์อยู่เนี่ยมันยังกำลังไม่พอถ้าเราไม่สบายเนี่ยมันก็แค่มีเชื้อเป็นโรคที่มีเชื้อยังไม่ออกอาการแต่มันสามารถที่จะโตไปได้มากกว่านั้นอย่างเช่นความฟุ้งซ่านเนี่ยฟุ้งไปเรื่องอะไรอ่ะถ้าฟุ้งไปเรื่องความอิจฉาถ้าแค่ฟุ้งอยู่ในความฟุ้งความอิจฉาอยู่หรือยังไม่ได้พูดเนี่ยตอนนั้นก็แค่จิตของเราไม่มีสมาธิเท่านั้นแต่ว่าเรายังไม่ได้บาปแต่มันเป็นกิเลสอย่างกลางยกตัวอย่างแต่วันนึงเนี่ยไอ้เจ้าความฟุ้งซ่านที่เราคิดอิจฉาคนนั้นอิจฉาคนนี้เกลียดคนนั้นเกลียดคนนี้เนี่ยมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยๆเพราะเราไม่มีสติในการดูเขาใช่ไหมคะ
เราไม่ยอมกำหนดเราไม่มีสติในการรู้ว่าเราเนี่ยมีความอิจฉาอยู่มันก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นพอมันโตขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มันแสดงออกมาก็คือมันจะเริ่มพูดละถ้ามันโตเมื่อไหร่ก็คือมันแสดงอาการทางการกระทำคือพูดมีอาการพูดเกิดขึ้นมาหรือถ้าเราโกรธอย่างเช่นเรารู้สึกว่าเราไม่พอใจใครสักคนหนึ่งเนี่ยครั้งแรกเราจะไม่ออกอาการเราจะไกลแล้วนะไกลแล้วนายคุณนะอย่างเงี้ยแต่พอเราไม่มีสติในการที่เราจะดูจิตของเราที่มันมีกิเลสอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นจนกลายเป็นโทสะจนบางคนเนี่ยเป็นอุปนิสัยไปเลยนะอย่างที่หลวงปู่ชาท่านเคยแสดงเอาไว้ซึ่งหลายๆคนก็เอามาลงที่ Facebook เต็มไปหมดตัวเองก็ใช้อันนี้อยู่เป็นหลักเธอจงระวังความคิดของเธอนี่แหละมันอยู่ในความฟุ้งซ่านเธอจงระวังความคิดของเธอเพราะว่าความคิดของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นพฤติกรรมของเธอจงระวังพฤติกรรมของเธอเพราะว่าพฤติกรรมของเธอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินของเธอและเธอจงระวังความเคยชินของเธอเพราะว่าความเคยชินของเธอมันจะกลายเป็นอุปนิสัยบางคนมีอุปนิสัยขี้หงุดหงิดขี้บ่นหรืออะไรก็แล้วแต่ขี้ระแวงขี้หวงขี้หวงนี่เขาเรียกขี้เหนียวว่าขี้เหนียวไม่รู้ตัวนะบางครั้งเราไม่รู้มันจะกลายเป็นบุคลิกของเราอะคนอื่นมองมาอ๋อธรรมวลีเหรอโอ้ยขี้โมโหนั่นอะอย่าไปคุยอะไรด้วยนะคุยด้วยเยอะๆไม่ได้นะขี้โมโหหรือทำงานเนี่ยอย่างอาจารย์บริณเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องความเป๊ะใช่ไหมคนที่อยู่ด้วยก็จะแบบว่าเฮ้ยระวังนี่มันเป็นบุคลิกไปแล้วต้องได้คลายว่าเอ้ยคนอยู่ด้วยกับเราแล้วเขาจะเครียดกับเราเกินไปต้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างนั้นไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอย่างเงี้ยมันกลายเป็นบุคลิกของเราไปหรือที่เราไม่รู้ตัวอันนี้ละค่ะมันเป็นอุปนิสัยแล้วอุปนิสัยของเธอจะกลายเป็นอนาคตของเธอสิ่งที่ทำอยู่ประจำมันคือกรรมไงคะมันออกมาเป็นอุปนิสัยใช่ไหมคะอุปนิสัยก็คือกรรมนั่นเองที่ทำอยู่เป็นประจำเราทำนิสัยไม่ดีบ่อยๆคนก็เกลียดเราเราทำนิสัยดีๆบ่อยๆคนก็รักเราใช่ไหมคะมันออกมาเนี่ยมันเริ่มต้นจากอะไรเริ่มต้นจากความคิดนะแต่ปรากฏว่าโยคีเองไม่ฝึกกำหนดความคิดพอเราเดินจงกรมเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยความคิดผุดขึ้นมาเนี่ยเราต้องฝึกที่จะดูความคิดให้ทันขนาดเราตั้งสติจ้องให้มันโผล่มาแล้วเรากำหนดให้ทันเรายังกำหนดไม่ทันเลยแล้วชีวิตจริงของเราล่ะมันเจอสารพัดเลยเราจะทันไหมลองคิดดูขณะเราจ้องอยู่ให้มันโผล่ขึ้นมาระหว่างที่เราเดินอยู่เนี่ยที่เราดูพองดูยุบอยู่เนี่ยเรายังกำหนดไม่ทันเลยแล้วปล่อยมันไปไม่ยอมกำหนดแล้วพอชีวิตจริงเนี่ยมันกระทบกับสิ่งที่ชอบใจกระทบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวมันก็เกิดพอใจเกิดความไม่พอใจอะไรต่างๆเนี่ยแล้วเราไม่มีสติรู้เขาเลยเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันก็มีโอกาสโตพอมันโตขึ้นมาปุ๊บเนี่ยพอเราจะทำสมาธิอะเนี่ยพอเรามานั่งปฏิบัติธรรมเนี่ยพอเรามาอยู่ที่ลานธรรมเนี่ยมันจึงยากแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าวิธีการฝึกเนี่ยควรทำยังไงเนี่ยพอเราอยู่ชีวิตจริงใช่ไหมคะเราอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาเลยเราฝึกอยู่กับปัจจุบันทำแล้วอยู่ปัจจุบันทุกอย่างอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาพอเรามาปฏิบัติธรรมไอ้การอยู่ปัจจุบันของเรามันก็คือตัวปัญญานั่นแหละมันก็จะไม่มีความฟุ้งหรือไอ้กิเลสของเราที่มันแทรกขึ้นมาระหว่างที่เราไปใช้ชีวิตเนี่ยก็ไม่กลับมาแต่หลายคนเนี่ยพอไปใช้ชีวิตจริงปุ๊บไม่กำหนดอะไรเลย
ไม่สนใจในการกำหนดไม่ได้เอาสิ่งที่ปฏิบัติไปเนี่ยไปใช้พอไม่เอาสิ่งที่ปฏิบัติไปใช้เนี่ยพอกลับมาปุ๊บเนี่ยมันก็เข้ายากสมาธิมันเกิดยากเพราะอะไรเพราะว่านิวรณ์มันกวนนิวรณ์มันกวนนิวรณ์เนี่ยเขามีคุณสมบัติก็คือเขาทำให้สมาธิเราไม่เกิดหรือเกิดยากเป็นเครื่องกั้นความเจริญเราก็เลยกลัวกันไงมันกั้นความเจริญเราก็เลยพยายามจะไล่มันไอตัวไล่มันก็กั้นความเจริญเหมือนกันไอตัวที่เราไปไล่มันก็กั้นความเจริญเหมือนกันเพราะมันมีตัวเราอยู่ทำไมถึงบอกว่าเป็นเครื่องกั้นความเจริญมันทำให้เราไม่มีสมาธิเพราะสมาธิเนี่ยเป็นฐานของปัญญาสมาธิเนี่ยเป็นฐานของปัญญาถ้าสมาธิเกิดปัญญาถึงเกิดแต่ทีนี้เราก็เลยสับสนเนี่ยคะนักปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่จะสับสนพอเราเห็นความฟุ้งซ่านใช่ไหมเราก็แสดงว่าปัญญาฉันไม่เกิดแน่ๆเลยฉันจึงเห็นความฟุ้งซ่านแสดงว่าปัญญาฉันไม่เกิดแน่ๆเลยเพราะฉันเห็นความม่วงปัญญาฉันไม่เกิดแน่ๆเลยเพราะว่าฉันเห็นความพยาบาทฉันเห็นความอยากนู่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยเห็นความโกรธเห็นความสุขเห็นความทุกข์แสดงว่าโอ้โหเนี่ยฟุ้งซ่านไปหมดแล้วปัญญาไม่เกิดนักปฏิบัติธรรมหลายๆคนคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วเนี่ยสมาธิเนี่ยมันมีอยู่สองแบบสมาธิที่เป็นการฝึกในสมัยก่อนที่พุทธเจ้าจะตรัสรู้เนี่ยเขาจะไม่สนใจนิวรณ์เขาจะมีการฝึกที่เรียกว่าเป็นการทำกสิณเป็นการทำบริกรรมพุทธานุสติธรรมานุสติสมัยก่อนไม่มีพุทธาใช่ไหมพุทธานุสติเนี่ยมันเป็นสมัยที่พุทธเจ้าของเราตรัสรู้แล้วแต่สมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะมีกสิณไฟกสิณน้ำกสิณลมคือกสิณต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องคือเอาไมโครโฟนนี่ก็ทำสมาธิได้จริงๆแล้วอะถ้าเราเข้าใจหลักการของสมาธิปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถทำสมาธิได้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเลยสมาธิคือเอาจิตไปจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราไม่สนใจสิ่งอื่นที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้ามีความคิดอะไรเกิดขึ้นมามีความง่วงเกิดขึ้นมามีความฟุ้งซ่านเราจะไม่สนใจเราจะจ้องอยู่แต่ตรงนั้นอย่างเดียวเอาจิตไปจดจ่ออย่างเช่นเราทำพุทโธใช่ไหมคะเราก็จะเอาจิตไปจดจ่อที่พุทโธ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 ง่วงก็พุทโธแล้วก็พุทโธพุทโธจนจิตเนี่ยมันรวมตัวที่องค์บริกรรมพอจิตมารวมตัวที่องค์บริกรรมปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดองค์ของสมาธิขึ้นมาคือฌานพอจิตมารวมตัวได้เนี่ยไอ้เจ้าตัวนิวรณ์เนี่ยมันก็จึงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพราะจิตเป็นสมาธิอยู่นี่คือการทำสมาธิหรือว่าเราใช้กสิณสมมุติว่าเราเล่นกสิณดินกสิณน้ำกสิณไฟกสิณลมเราก็เอาสติเอาสมาธิของเราเนี่ยจ้องไปที่ดินอย่างการฝึกกสิณดินเนี่ยเขาจะใช้ดินที่สีแบบแสงอรุณนะคะสีแดงๆหน่อยเหมือนกับกระถางต้นไม้แดงๆดินสีอย่างนั้นนะทำเป็นกลมๆเป็นองค์กสิณเป็นวงกสิณแล้วก็เพ่งปฐวี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 ถ้าเกิดว่าทำกสิณไฟเนี่ยก็จะเพ่งไปที่กองไฟเตโช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 จนจิตมันรวมไม่ใช่ท่องนะที่คำรวมนะตาเราเนี่ยเขาเรียกว่าจนเกิดปฏิภาคนิมิตอุคคนิมิตปฏิภาคนิมิตก็คือเห็นจนเห็นไฟเนี่ยหลับตาหรือลืมตาเนี่ยมันเป็นเหมือนกันไม่รู้ว่าหลับหรือลืมตาล่ะเห็นไฟจนไม่รู้ว่าเป็นหลับตาหรือลืมตามันเกิดนิมิตเกิดสมาธิได้ไหมคะอย่างนั้นน่ะพอสมาธิอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยนิวรณ์ก็จะไม่เกิดนิวรณ์ก็จะดับก็คือเราได้สมาธิละวิธีการแบบเนี้ยเป็นวิธีการสมัยก่อนที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยจะตรัสรู้แต่พอพุทธเจ้าของเราตรัสรู้เนี่ยพุทธองค์ทรงเห็นแล้วว่าไอ้ตัวสมาธิเนี่ยมันเสื่อม
พอมันเสื่อมปุ๊บไอ้เจ้าตัวกิเลสเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาหมดเลยเหมือนเดิมเคยโกรธใครก็โกรธเหมือนเดิมเคยเสียใจเรื่องอะไรก็เสียใจเหมือนเดิมเคยโลภมากก็โลภมากเหมือนเดิมเคยเป็นยังไงก็เป็นเหมือนเดิมเผลอๆเป็นหนักกว่าเดิมอีกไปอั้นมันเอาไว้ค่ะมันน้ำที่เราไปกั้นมันเอาไว้นี่คือสิ่งที่พุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็เลยมองแล้วว่าไอ้สมาธิเนี่ยแบบเนี้ยมันไม่ใช่วิธีการทางพุทธศาสนาวิธีการของพุทธเจ้าเนี่ยคือต้องเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากไม่มีการปรุงแต่งเลยเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของกามคุณไปแล้วมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการปรุงแต่งก็ต้องหาปัจจัยภายนอกใช่ไหมคะมาเสริมพอไม่มีปัจจัยภายนอกเสริมอย่างเช่นเราชอบคนสรรเสริญเขาไม่สรรเสริญเราเราก็ทุกข์แล้วเราไปผูกไว้กับคนอื่นไงคะแต่พอเราอยู่เหนือคำสรรเสริญแล้วเรามาผูกอยู่กับสมาธิแต่พอสมาธิเสื่อมเราก็ทุกข์อีกมันมีความสุขที่มากกว่านี้ไหมมันมีความสุขที่มากกว่านี้ไหมในพุทธศาสนาน่ะพุทธองค์ทรงค้นพบเลยว่าความไม่มีกิเลสไม่มีไอ้เจ้านิวรณ์เนี่ยซึ่งมันลึกกว่านิวรณ์อีกที่พระเจ้าค้นพบเนี่ยเขาเรียกว่าอนุสัยฌานเนี่ยมันกำจัดได้ในระดับของปริยุทธานกิเลสหรือนิวรณ์แต่ว่าสติปัฏฐาน4เนี่ยกำจัดในระดับของอนุสัยกิเลสซึ่งมันเป็นความกิมันเป็นละเอียดความละเอียดของจิตละเอียดของกิเลสไอ้เจ้าตัวอนุสัยกิเลสเนี่ยพระพุทธองค์ใช้อะไรใช้สมาธิเหมือนเดิมแต่เอาสมาธิเนี่ยไปรู้ที่ความคิดไปรู้ที่ความโลภไปรู้ที่ความโกรธไปรู้ที่ความหลงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจของเราเนี่ยเอาสมาธิที่มีอยู่เนี่ยไปรู้โดยใช้สติเป็นตัวระลึกเอาสมาธิไปจับอันนี้แหละที่เขาเรียกว่าสมาธิอีกแบบนึงในพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นความฟุ้งซ่านเราเห็นความโกรธเราเห็นความตนีของเราเนี่ยแสดงว่าเรามีสมาธิไหมมีนั่นแหละค่ะคือสมาธิในพุทธศาสนาแต่วันหนึ่งเนี่ยถ้าสมาธิเนี่ยมันมีกำลังมากแล้วสติมีกำลังมากเนี่ยไอ้เจ้าตัวกิเลสที่เราไปเห็นเนี่ยมันก็จะไม่มีโอกาสเกิดมันจะไม่เกิดเมื่อจิตของเราไม่มีกิเลสมันเป็นความสุขที่ไม่ต้องอาศัยอะไรปรุงแต่งเลยความสุขแบบเนี้ยเป็นความสุขแบบพระพุทธศาสนาเป็นความสุขที่ใช้สมาธิใช้สติใช้อะไรอีกใช้วิริยะคือความเพียรใช้อะไรอีกศรัทธานะคะใช้สมาธิใช้สติใช้ศรัทธามันจะเป็นคู่เมื่อวันแรกที่เราเข้ามาเนี่ยเราพูดถึงแค่อาตาปีสติมาสัมปชานโนถูกต้องไหมคะในทุกขณะที่เรากำหนดอยู่แต่กำลังของการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันจะต้องสมดุลเขาเรียกว่าอินทรีย์5พละ5ความสมดุลของกำลังเนี่ยคือกำลังใจนั่นแหละค่ะไม่ใช่กำลังแรงนะกำลังใจตอนที่เราออกแรงเดินเนี่ยซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนี่ยกำลังใจมันขึ้นมากำลังใจมันขึ้นมาดูนาฬิกาก่อนนะกำลังใจมันขึ้นมาสมาธิต้องมีความสมดุลกับวิริยะถ้าวิริยะมากเกินไปสมาธิน้อยเนี่ยมันก็จับสภาวะไม่ติดจับความฟุ้งซ่านไม่ติดจับความง่วงไม่ติดเพราะสมาธิมันน้อยมีแต่วิริยะไงตามจับแต่มันจับไม่ติดอ่ะนั่นแหละคือสมาธิเราน้อยแต่ถ้าเกิดว่าสมาธิมากไปอย่างเช่นเราจับความง่วงนอนสมาธิมากคือมันไม่ยอมเคลื่อนไหววิริยะน้อยเกิดอะไรขึ้นพี่หมอ
ถ้าสมาธิมันมากไปอ่ะแล้วเรากำลังง่วงอยู่เราจับไม่ติดเกิดอะไรขึ้นหลับนี่ไงวิปัสสนาจารย์ที่เขาดูให้เราละเขาก็จะรู้ว่าอันไหนที่เราอ่อนไปเราแก่ไปเรามากไปเราน้อยไปถ้าสมมุติว่าเรากำลังง่วงนอนอยู่ความเพียรของเรามันน้อยใช่ไหมคะสมาธิเราเยอะเนี่ยสมาธิไม่เชื่อสมาธิเราเยอะนะอธิบายยากมากเลยเรื่องนี้ไม่ใช่ว่าเราสมาธิเยอะแล้วหลับแต่ความสมดุลของสมาธิเนี่ยมันเยอะกว่าความเพียรมันจึงทำให้เราง่วงงงไหมงง มันไม่สมดุลกันอะความเร็วมันไม่มีอะความเร็วของวิริยะในการกำหนดความง่วงมันไม่มีมันช้ามันถูกดึงเครื่องอะถ้าเป็นรถเครื่องมันก็ช้าน่ะมันก็เลยไม่ทันมันไม่ทันที่จะไปกำหนดความง่วงไม่ทันที่จะกำหนดความฟุ้งซ่านไม่ทันที่กำหนดอะไรเลยถ้าเกิดว่าสมาธิมันเยอะไปมันจะกลายเป็นสมถะพอกำหนดไปกำหนดไปก็จะเริ่มไม่ยอมกำหนดอะไรแล้วอยู่เฉยๆขี้เกียจพอไม่กำหนดปุ๊บเนี่ยพอเราเริ่มกำหนดน้อยลงน้อยลงน้อยลงปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นโมหะจากสมาธิใช่ไหมคะแรกๆก็เป็นสมาธิดีอยู่หรอกพอมันไม่กำหนดปุ๊บเนี่ยไอ้เจ้าตัววิริยะเนี่ยมันก็น้อยลงพอวิริยะน้อยลงปุ๊บเนี่ยวิริยะมันเอาความเอาสติมาด้วยอะในเมื่อวิริยะไม่มีสติไม่มีเนี่ยมันก็กลายเป็นโมหะก็กลับคืนสู่สภาพปกติของเราสมัยที่เรามาใหม่ๆแล้วก็เริ่มต้นใหม่อยู่เงี้ยโยคีปฏิบัติก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเริ่มเข้าใจยังคะเนี่ยพระพุทธองค์สอนให้เราเนี่ยเอาไอ้ตัวที่มันเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่ตั้งเพื่อมาตามดูเนี่ยที่หลายๆคนบอกมันดูทำไมทุกวันไม่เห็นมันจะได้อะไรเลยความจริงแล้วเนี่ยพอเรารู้จักมันแล้วเนี่ยพอเราไปใช้ชีวิตจริงเนี่ยเราจะรู้จักคนที่ฟังธรรมในสมัยพุทธกาลเขาไม่ต้องมาตั้งตามดูแบบนี้ของเรานะคะไม่ต้องมานั่งดูว่าอะไรวิริยะอะไรความเพียรนะคะเขารู้จักแล้วไงคะเขาก็ไปใช้ได้เลยเขาฟังพุทธเจ้าแสดงธรรมเสร็จปุ๊บเขารู้เลยว่าอะไรคืออะไรเขาก็สามารถใช้ได้แต่เรายังไม่รู้จักใช่ไหมเราก็ต้องมาเซตก่อนว่าอะไรคืออะไรปัญญาต้องเสมอกับอะไรเสมอกับศรัทธาบางคนหูศรัทธามากเลยค่ะแต่ปัญญาไม่เยอะมันก็จะทำขยันทำแต่ว่าปัญญาไม่มีก็คืออะไรไม่ทันปัจจุบันทำอย่างเดียวเลยค่ะไม่รู้ว่าจะทำยังไงไม่รู้วิธีการอย่างเงี้ยทำผ่านไป3ปี4ปี10ปีศรัทธาดีค่ะแต่ไม่เคยทันปัจจุบันเลยปัญญามันก็ไม่เกิดมันต้องสมดุลกันสติยิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งดีไอ้ตัวสติเนี่ยพอมันมากปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้เรารู้นะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเรา เรามีอะไรอยู่นะคะก็วันนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับโยคีนะคะที่มาฟังปฏิบัติก็ในการกำหนดทุกครั้งเนี่ยเราไม่ต้องไปไล่สภาวะที่เกิดขึ้นมาพยายามใช้วิริยะตามรู้สิ่งที่เกิดขึ้นให้ทันนะคะ ไอพอดีเลย นะคะก็วันนี้ก็คงจะเท่านี้ก่อนนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องวนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้ได้วนเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลค่ะสาธุค่ะ